That's it. You have everything? Everything. Okay, good. Let the colors buy it.สวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับสู่อีสานวีซ่าและจ่าเด้อวันนี้จะพาพี่น้องออกจากป่าไม่ได้ไปหาเห็ดไปหาหอยอย่างนี้พี่น้องเด้อแต่จะพาพี่น้องไปรีวิวอีกแล้วพี่น้องจ่ารีวิวก็คือการเดินทางพี่น้องจ่าคอยกำลังเดินทางเพื่อที่จะไปสนามบินบรัสเซลส์หรือว่าสนามบินซาเวนเทมของประเทศเบลเยียมนี่พี่น้องเนาะก็จะพาพี่น้องไปเที่ยวไปอย่างนี่พี่น้องเนาะแต่ก็อุบไว้ก่อนว่าจะพาไปที่ไหนแต่ว่าตอนนี้กำลังจะไปถึงที่สนามบินตอนนี้ก็เลี้ยวเข้ามาแล้วพี่น้องจ่าMessi alsjeblieft มีพี่น้องเขามาถึงด่านในของสนามบินก็จะให้เตรียมตรวจกระเป๋าแบบนี้พี่น้องก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆตรวจกระเป๋าแล้วก็จะไปเช็คอินมาดูบรรยากาศของทางเข้าพี่น้องก็เคยพามาบ่อยใครที่ติดตามอีสานวีซ่าก็คงจะรู้ว่าข่อยมาที่สนามบินนี่บ่อยมากพี่น้องจ๋ามาแล้วก็ต้องมาเช็คตารางเวลาอยู่ตรงนี้นะพี่น้องเนาะก็การบินไทยก็อยู่ในช่องที่7ที่8พี่น้องเนาะแต่ว่าข่อยไม่ได้บินการบินไทยวันนี้พี่น้องและนี่ก็คือบรรยากาศที่มารอ drop back พี่น้องเนาะก็เช็คอินออนไลน์มาแล้วนี่ก็คือคนยิวแต่งตัวแปลกๆพี่น้องห่วงนอนเช็คอินแล้วก็เดินลงไปที่เทอร์มินอลนะพี่น้องเนาะเทอร์มินอลและก็นี่ก็คือบรรยากาศของอินเตอร์เนชั่นแนลของการบินสนามบินต่างประเทศของเบลเยียมพี่น้องร้านรวงเขาก็สวยมาถึงตรงนี้สำหรับเช็คอินแล้วก็จะต้องมีตั๋วพี่น้องต้องเอาตั๋วไปสแกนถึงจะเข้าได้พี่น้องต้องรอให้มันร้องปี๊บๆได้พี่น้องเด้อ Alors c'estโอ้ยพี่น้องตั๋วเครื่องตั๋วขึ้นเครื่องคอยตกลงไปในอันนั้นในล่างแหมของพญายวิมตกลงไปในล่างแย่เลยเนี่ยให้เขามาลื้อหลังจากที่ดราม่าแล้วพี่น้องจ๋ากะมาเบิ่งบรรยากาศตอนนี้ก็รอขึ้นเครื่องอย่างเดียวนี่พี่น้องเนาะก็นี่ก็คือบรรยากาศที่เครื่องกำลังมาจอดแล้วก็กำลังจะออกไปพี่น้องจ๋าเป็นเทอร์มินัลต่างๆนี่พี่น้องเนาะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็แล้วกันพี่น้องจ๋านางงามเดินลงไปที่ร้านขายของปลอดภาษีพี่น้องจ๋านี่มายังไงก็บ่เคยผ่านพี่น้องร้านจูดิฟีแต่ว่าคนก็เยอะนะน้ำหงน้ำหอมไม่ซื้อหรอกสวยอ่ะก็จัดร้านได้สวยมากเลยมานั่งรออันขึ้นเครื่องพี่น้องแล้วประมาณ1ชั่วโมงครึ่งต่างคนก็ต่างพากันนอนหลับหมดเห็นป่ะพากันนอนหลับเมื่อยแห้งแต่ละคนทุกคนก็นอนเห็นป่ะนอนกันหมดเลยดูสิอาหารมันอะไรพี่น้องนั่นอะไรอ่ะครัวซองใส่แฮมแล้วก็สลัดไม่ใช่อะไรอ่ะแซนด์วิชดูวิวไปด้วยไปฟังเพลงอะไรนั่งซุ่มวิวแล้วแล้ววิวทั้งบินกินข้าวไปบินสแน็คไปไปที่ประตูทางเข้าพี่น้องเทสโกไปกันต่อพี่น้องสำหรับการที่ได้เวลาแล้วเราก็จะมาขึ้นเครื่องมารอขึ้นเครื่องกันพี่น้องต้องดูเลขที่ในตั๋วดีๆนะพี่น้องด้วยเพราะว่าสนามบินนี่มันยาวๆพี่น้องเดินยาวมากเลย
ประตูนี้พี่น้อง47 47เครื่องบินยังไม่มาเลยโอ้พี่น้องเบิ่งรถในฝันสวยมากเลยอ่ะออดี้ตัวใหม่ชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยออดี้ R8 เด้อพี่น้องเด้อเครื่องบินอยู่นั่นเด้อพี่น้องโอ้ new shoes wow พี่น้องนี่คือวินาทีที่เรากำลังจะขึ้นไปอันนี้เป็นเครื่องบินนะพี่น้องเห็นหรือเปล่าไม่เห็นฮัลโหลคุณชูเอ็กซ์โฟร์just new like thisพี่น้องสิมาช็อปผ้าช็อปปิ้งทั้งเครื่องเด้ออันนี้เป็นของลังโคมอ่ะ75เหรียญเนี่ย75เหรียญแล้วก็อันนี้จะหอมมากชอบมากคือจิ๊บแซงละลองเนี่ยแต่ก็72เหรียญ72เหรียญคันว่าถึงจิ๊บแซงละลองอีนี่มันก็หัวร้อนเปล่ามันว่าข่อยบ่ผิดอย่างไรเท่าเห็นไหม72เหรียญคูณ40ไปนะจ๊ะแพงอยู่ได้ 3-4,000 มาเลยเนาะมีทุกอย่างให้เลือกเลยข้างบนเนี่ยเห็นไหมอันนี้สวยอันนี้ของผู้ชายอันนี้ของอาร์มานี่อาร์มานี่ของกุชชี่ก็รู้สึกว่าลดราคาครับพี่น้องกุชชี่ลดราคาอันนี้ก็น่ารักดีมีอะไรอีกของ DKNY สีทองก็สวยของ CK Trinity ปากูระบานนี่ก็สวยดีนะวันมิเลียนเนี่ยหอมดีLadies and gentlemen, good afternoon and welcome aboard. On behalf of Commander Enrico Bacco in France and Titan. To inflate, pull down the red tab. Should the pressure be insufficient, blow into the tubes.หลังจากที่เตรียมตัวกันสักแป๊บนึงนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะรีวิวข้างบนเครื่องให้ดูในตอนต่อไปนะพี่น้องเด้อแล้วก็ได้นำภาพตะวันตกดินหรือว่าซันเซ็ตพี่น้องจ๋าที่แถวแถวเทือกเขาแอลป์มาฝากพี่น้องก็จะนำเทือกเขาแอลป์ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งมองจากด้านบนเป็นเทือกเขาที่มีความอะไรนะที่มีความfamous ก็คือมีชื่อเสียงของแถบยุโรปเอามาให้เบิ่งกันในตอนหน้าพี่น้องเด้อขอบคุณคันมากที่แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจต้องอุบไว้ก่อนไปถึงที่จุดหมายเมื่อไหร่เราจะมาเล่าให้ฟังด้วยพี่น้องเด้อตอนนี้ลาไปก่อนอยู่ด้วยแม่งทุกท่านเลยจ้าสวัสดีจ้า